สวัสดีครับต่อเลยนะครับเทปที่14ยังไงมันต้องเรียนอย่างต่ำ15ครั้งไง14มันเนี้ยมัน14ครั้งวิดีโอมันจะนับครั้งไว้หมดละซึ่งในเทปเนี้ยมันก็จะจบแกมมาเกลี้ยงเลยนะครับก็คือแบบฝึกหัดจะเกลี้ยงแล้วก็ไปทำไอตัวข้อสอบเข้ามหาลัยอีก20ข้อของปีที่แล้วอีก40ข้อของอีกปีหนึ่งแล้วก็หมดกิจกรรมวันนี้ถึงบอกว่ามองยังไงมันก็ทันจึงบอกหยุดหนึ่งครั้งได้แต่ยังไงผมจะคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับประมาณนั้นใครจะไปรู้เดี๋ยวอยากจะไปวันอาทิตย์อย่างเงี้ยเอ้ยอ่ะ31เลยนะครับทันไหมเปิดทันแล้วนะหน้าฮะอ๋อเปิดผิดขอโทษทีครับหน้าร้อยแปดแปดข้อ24ว่ามันเร็วจังข้อนี้ประสบการณ์นักเรียนจะสังเกตคำว่าซินเดี๋ยวยังซินนี่จะได้อยู่ตัวเดียวเท่านั้นคือ present perfect หรือ has verb 3ดังนั้นเปลี่ยน was ให้เป็น verb 3ได้คำว่า has been ทันไหมครับตัว has มันมากับ tense ตัวหลังต้องสัมพันธ์ของเก่าเป็น verb to be ก็เปลี่ยนเป็นคำว่า has been นะชิวๆก็ออกอย่างนี้จริงๆอ่ะบางทีไม่ต้องไปซื้อหนังสือบ้าบอนะเพราะว่ามันไม่เหมือนข้อสอบเลยนะครับข้อต่อไปนะครับเราก็วงกลมที่แอนคือเวลาเราหาคำผิดเราสนใจแอนก่อนหน้าแอนหลังแอนไอ้หลังแอนมันถูกอยู่แล้วเพราะมันไม่ถูกขีดเส้นมันไม่มีพหูพจน์ใช่ไหมครับดังนั้นคำว่า hearing ก็ไม่ต้องเติม s อีกอย่างนึงด้วยการได้ยินมันก็ไม่มีตัวตนนะการได้ยินใช่ไหมมันเป็นสิ่งสมมติมันจะไปเติม s มันก็ตลกเฉลยข้อดีนะครับไม่มีการเติม S placebo นี่ออกบ่อยนะแปลว่ายาหลอกยาที่เขาไว้หลอกคนไข้อะคือคนไข้บางคนแบบแข็งแรงดีแต่คิดมากอะให้เอาวิตามินให้กินแล้วก็บอกว่าแก้เมื่อยเราจะเรียกวิตามินที่บอกคนไข้ว่าแก้เมื่อยว่า placebo นะครับ look like real duck แล้วก็คิดไป but most consist เรียนมาแล้ว consist คู่กับอะไรเสมอครับฮะให้ขีดเส้นบ่อยๆ consist คู่กับOf in นี่ผิดแน่ consist ต้องมี of แต่ contain ไม่ต้องมี of ไงเนี่ยคุณต้องมีเวลาอยู่กับตัวคุณเองนะเวลาคุณเรียนระบบวิดีโออ่ะคุณสามารถทำสปีดอ่ะสมมติว่าคุณมีอะไรก็ได้คุณก็สปีดเป็น 1.2 ก็ได้เข้าออกไหมเฮ้ยแต่ YouTube สปีดไม่ได้นี่ว่าลืมไปอด YouTube มันทำสปีดได้ไหมไม่ได้ถ้าได้เหรออ๋อถ้าได้โอ้สุดยอดงั้นคุณก็ได้ติวอันนั้นละเพราะส่วนมากผมก็ต้องทนดูมันไปอย่างนั้นโอเคครับก็ตามนั้นเลยนะครับก็คือตอนที่นักเรียนเนี่ยเรียนทวนใน YouTube เพราะว่าตอนทำ YouTube อาจารย์ไม่ได้เข้าร่วมโฆษณาดังนั้นไม่มีโฆษณามาแทรกนี่ดู5นาทีโฆษณามาเงี้ยโคตรเซ็งเลยนะประมาณนั้นเราไม่ได้ทำแบบเอาวิวเอาเงินน่ะดังนั้นคุณไปทวนด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อ27เหมือนข้อสอบจริงเลยคือเด็กส่วนมากจะไม่เชื่อว่าข้อสอบออกอย่างนี้ have บวก verb ช่องที่เท่าไหร่ครับ3เนี่ยครับข้อสอบจริงออกอย่างนี้จริงๆผมถึงชอบเล่มนี้ไงมันเป็นเล่มที่แบบมันเหมือนข้อสอบมากเล่มคนอื่นไม่มีนะแนวอย่างเงี้ยไม่มีแล้วเด็กก็ต้องไม่ถึงเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอออกอย่างนี้ด้วยเหรอเออใช่แล้วบ้านเราออกเงี้ย 2-3 รอบละ have บวก verb 3นะครับจบข้อ27นะครับเปลี่ยนเป็นคำว่า regretไปข้อ28เลยครับค่อยๆคิดจะหมดแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเอง verb to be บวก verb ช่วงที่เท่าไหร่ verb to be บวก verb ช่วงที่เท่าไหร่3เมื่อเป็นวัตถุเมื่อเป็นวัตถุจ้ะดังนั้นคำว่า fiber เป็นวัตถุนะ be verb 3เป็นเรื่องของวัตถุประธานเป็นวัตถุสิ่งของไงใช่ไหมแล้ว verb 3เปลี่ยน make ให้เป็น made ซึ่งเป็น verb ช่วงที่3มีดจบแล้วไม่มีอะไรแล้ว28มันง่ายต่อเลยนะครับค่อยๆคิดมุกเดิมๆก็ใส่ตรงนี้คิดกับกันคือตอนที่สอนเรื่องเทนในบทที่4ผมจะบอกคุณเลยว่าอินใช้กับเวิร์บช่องที่อินใช้กับเวิร์บช่องที่2แต่แฮปเนี่ยมันต้องนึกถึงใครสินดังนั้นเวลาเรามาเรียนนี่เราไม่ได้เรียนเอาความรู้นะเรามาเรียนแบบเก่งข้อสอบว่า
เฮ้ยตรงนี้ต้องจำว่ะมันเป็นข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพไหมเราไม่ได้มาหาตรรกะความจริงนะถ้าคุณแยกกฎวิชากับการเรียนไม่ออกมันจะลำบากการเรียนนี่มันจะเน้นว่าคุณต้องสั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแต่กฎวิชาไม่ใช่มันต้องท่องอย่างเดียวเลย in ใช้ verb 2 have verb 3ใช้ since นั้นคราวนี้แก้เป็น since about เพราะว่ามันเป็น have verb 3โอเคผ่านนะนี่ได้แนวเทนเพียบเลยเสร็จแล้วเฉลยข้อ A แป๊บเดียวก็จบอันนี้ไม่ยากค่อยๆ คิดเรียนมาแล้วบีทวีนคู่กับอะไรถูกจดด้วยคราวที่แล้วบีทวีนคู่กับอะไรลืม คู่กับ and ตายแล้ว both and between and จำไม่ได้ทุกทีจะปิดคอร์สแล้วเนี่ยเป็นไม่ได้เรียนต่อเนื่องนะครับถ้าไม่ได้เรียนต่อเนื่องเพราะเหตุผลใดไม่เป็นไรไปซ่อมในวิดีโอนี่จะไม่ได้ตีกั๊กนะพูดง่ายๆอ่ะเดี๋ยวพอคุณอยู่ในห้องนั้นใช่ไหมผมจะไม่ไล่คนออกอะไรทั้งนั้นจนกว่าคุณจะเรียนมหาลัยละ600อันนี้600นะต่อไปจะเป็น601แล้วจะเป็น602ต่อให้คุณไม่มีหนังสือคุณไม่ได้จ่ายคุณนั่งดูวิดีโอได้นะไม่ได้แบบงี่เง่าถึงขนาดแบบโอ้โหห้ามดูเงี้ยไม่มีในหัวเลยนะโอเคนะงั้นถ้าไม่ได้เรียนไงก็ฝากด้วยฝากช่วยเรียนต่อด้วยตัวเองข้อนี้ Anapper ชอบสลับกับอะไรชอบสลับกับอะไรสันนิษฐานมาก่อนเพี้ยนแล้วไอ้นี่เคยเรียนมาว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นปาร์คเป็นอะไรครับพระหูพอดต้องใช้คำว่าออเตอร์อนาเตอร์จะผิดเห็นไหมเหมือนที่เรียนเป๊ะต่อนะครับไป31วงกลมอยู่31เหมือนเดิมวงกลม after อันนี้จะพูดให้เคลียร์การใช้ after ทุกคนเคยเรียนมาหมดแล้วอาจารย์สอนจำว่าต้องใช้คู่กับอะไรครับ had verb 3กับ verb ช่องที่2แต่มันก็ไม่ได้จริงเสมอไปเพราะว่าในโจทย์ข้อนี้แกใช้อะไรครับปัจจุบันคือHave been established จำไว้นะครับถ้าตัวประโยคเป็นปัจจุบัน S บวก V เป็นปัจจุบันอันนี้คือสูตรที่ว่าหลายคนจะงงส่วนอนุประโยคจะใช้ได้กับทุก tense ทุก tense แปลว่าถ้าไอตัวที่ไม่มี conjunction อ่ะมันเป็นประโยคก็คือเป็นปัจจุบันอ่ะมันสามารถคู่กับได้กับทุก tense งั้นตัวนี้เขาก็เลยเขียนยังไงก็ได้เข้าใจไหมนี่เขาเลยเขียนยังไงก็ได้ประมาณนั้นคือเขาไม่ต้องสนใจตรงเนี้ยว่ามันต้องเป็น have verb 3กับ verb 2เพราะว่าตัว have been มันไม่ใช่ verb 2แต่แรกไงเข้าใจสิ่งที่ผมสอนไหมคือผมต้องการจะสื่อสารกับคุณว่าเวลาคุณเรียนสูงอ่ะวิชามันจะตีกันคุณอย่าท่องแบบพิการบางคนท่องแค่ว่า after have verb 3กูจบไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยคุณจะจบครั้งนี้คุณจะบอกว่า A ผิดซึ่ง A มันถูกผมไม่สอนคุณต้องท่องให้ครบนะafter คืออะไร had verb 3คู่กับ verb 2ถึงจะเป็นอย่างนี้นะแต่นี่มัน have อะไร have been มันไม่ใช่ verb 2ดังนั้นสูตรนี้ใช้ไม่ได้ในข้อนี้เข้าใจยังหลายคนมาเรียนแกรมมาแล้วไม่เข้าใจทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยตลอดเพราะว่าคุณท่องไม่ครบต่อเลยนะครับ32ข้อนี้ง่ายแล้วค่อยๆ คิดกันเขาบอกว่าไง nearly all nearly นี่เหมือน almost เดี๋ยวเคลียร์ก่อนแปลว่าเกือบ nearly almost คือตัวเดียวกันตามด้วย determiner คือคำว่าอะไรครับ all นั้นข้อ A ถูกอย่าไปยุ่งคำว่า all เป็นพหูพจน์อยู่แล้วนะครับดังนั้นคำว่า are ก็มากับพหูพจน์นะครับส่วน harmful เป็นอะไรครับ adjective นะครับต่อนะอ่านไปเรื่อยๆถึงตรงเนี้ยน่าจะเฉลยได้แล้วมั้งคุณเห็นนี่เป็น verb อะไร verb ช่องที่1นักเรียนจำไว้นะเวลาอยู่ในห้องสอบ verb ช่องที่1อย่าไปเปลี่ยนเทนส์เล่นนะให้เปลี่ยนแค่เอกกับพระหูถ้าจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนอยู่ใน verb 2นะอย่าไปเปลี่ยนเป็น12เทนส์ have verb 3 will เงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะคุณก็ดูที่คำว่า enough นี่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูเพราะเอกพจน์มีแค่คำว่า no a and the each every จำได้ไหมเปิดคอร์สจับท่องเลยเอกพจน์มีแค่คำว่า no a and the each every นอกนั้นเป็นพหูหมดนั้นเปลี่ยน is เป็นคำว่า was เอ้ยไม่ใช่ are เพราะจบเป็นปัจจุบันโทษทีครับใช้คำว่า are
เสร็จเนาะไป33เลยครับแล้วก็เช็คไป in ต้องเช็คกับ verb ช่องที่2 was ตัวนี้ใช่ไหมครับมันเป็นนาม clause นาม clause was ได้2แบบคือ f บวก v กับ v บวก o คราวนี้เป็น v บวก o นะครับได้คำว่า was ปัญหาคือ was ตัวนี้มันเป็น linking verb หรือว่ามันเป็น verb ธรรมดาถ้าเป็น linking verb มันจะเป็นอย่างนี้บวกอะไรครับ adjective ตามด้วย to verb 1แต่ถ้าเกิดเป็น verb ถ้าเกิดเป็น verb ต้องแยกให้ขาดนะมันจะไม่มี adjective มันจะเป็น determiner บวกนามหรือเป็น adverb อ่านงี้จบเพราะว่าคุณไม่แม่นถ้าคุณยังแยก verb กับ linking verb ไม่ออกคุณก็ไม่เข้าใจข้อสอบหลายข้อเขาถึงต้องให้ท่องสูตรให้ครบไงว่า adjective ชอบมีอะไร to verb 1แล้วก็นั่งหาตึ๊ด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 ไม่มี to verb 1ไม่มี to verb 1แสดงว่า was ตัวนี้เป็นอะไรเป็น verb verb ต้องตามด้วย adverb นี่ฮะ verb ตามด้วย adverb เพราะ babel เปลี่ยนเป็นคำว่า to เปลี่ยนเป็นเพราะ baby นี่ถึงบอกว่าต้องท่องพวกนี้ให้แม่นถ้าท่องไม่แม่นจะโดนลวงได้ครับเพราะ baby นะเขียนตัวไว้34นะครับฟิวใช้กับประธานพระหูหดรีเมนไม่ต้องเติม s ข้อ a ถูก of because of เป็นวลีตามด้วยคำนามปรากฏว่าอันนี้เป็น v อันนี้เป็น s ทันไหมครับ most of them เนี่ยเป็นประธาน most of them ต้องมองที่ most นะ most คือตัวประเด็นนะ most of themhave been ไม่ใช่วลีละดังนั้นข้อ b ผิดตัดอะไรทิ้งเลยตัด of ทิ้งเรียนมาแล้วนะ because ตามด้วย s บวก v because of ตามด้วยคำนามกลับบ้านต้องไปทวนเยอะๆท่องสูตรให้ได้อ้าวข้อ35เหมือนเดิม consist คู่กับอะไรครับดูข้อ4 consist คู่กับอะไรครับเรียนมาแล้วตะกี้เนี่ยคู่กับอ๋อเห็นไหมชีวิตท่องไม่ได้ก็โดนอย่างเงี้ยเฉลยข้อ4 consist ต้องมี of of เสมอผมก็พยายามสอนให้คุณจำคู่ contain contain จะไม่มี of ถ้าคุณไม่ชอบ consist คุณก็เปลี่ยนเป็น contain ไปเลยแต่แนะนำ consist of ง่ายกว่าต่อนะครับเมื่อเป็นประโยคคำถามกับประโยคบอกเล่า are there อยู่ที่ข้อ4เลยครับ do not think are there are there เป็นประโยคคำถามเปลี่ยนเป็นบอกเล่าได้คำว่า there are เสร็จแล้วนะครับคราวนี้นามคลอสลดรูป that ขอแยกเขียนก่อนนะคอนเนคชั่นหายไปไหนเขาละ that เขาละ that เพราะว่า that ที่อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นกรรมไปทวนนะครับเรื่องการลดรูปเนี่ยประธานบวก that that บังเอิญเป็นกรรมถ้า that เป็นกรรมเท่านั้นในนามคลอสถ้า that เป็นกรรมเท่านั้นเกิดการละได้คือไม่ต้องเขียนยังไงจะจบ40ข้อแล้วเนี่ย36เสร็จนะครับเปิดเทอมโจทย์มากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวครับแค่บทที่13โอ้โหทำโจทย์ไปเกือบ100ข้อมันก็มีวิธีสอนให้เรียนได้ไม่ต้องตกใจมาเร็วจะหมดแล้วเนี่ยจะไม่มีให้คิดแล้วเนี่ยวงกลมตัวแอนไม่รู้อะไรหาแอนไว้ก่อนหลังแอนเป็น to verb 1หน้าแอนก็ต้องเป็น to verb 1แต่มันไม่มีมีแต่อะไรครับ verb ด้านหน้ามีแต่อะไรเติมแก้เป็นเติมมันถึงบอกไงทำไมให้เรียนแอนว่าแอนออกมากที่สุดในห้องสอบแอน but also ต้องจำสูตรให้แม่นนะไปต่อเลยโพเอตเป็นคนเคลียร์ก่อนโพเอตแปลว่านักกวีเป็นคนต้องหาชื่อคนได้คำว่า
Robert Frost A กับ B ถูกนะครับเพราะว่า as ถ้าแปลว่าเป็น as ที่แปลว่าเป็นจะตามด้วยคำนามที่เป็นคนเช่นเป็นนักเรียนเป็นครูอย่างเงี้ยต่อเลยนะครับ until เหมือนคำว่า after ความรู้รอบตัวเขียนเร็วอันนี้ยังไม่ได้สอนคุณ until จะเหมือน after ปรากฏว่าตรงนี้เป็น verb 2ทำช้าๆนะนี่เป็น verb 2ลองมอง until เป็น after verb 2 after ตามด้วยอะไรครับตะกี้นี้ had verb 3ข้อ4ผิดเปลี่ยนเป็นคำว่า had leash ถ้าเอาความเข้าใจมันมีนะความเข้าใจความเข้าใจหมายความว่า tense มันจะมีอยู่2 tenseถ้าเราใช้ verb 2คู่ verb 2แปลว่าเหตุการณ์ต่อเนื่องกันถ้าเราใช้ had verb 3เป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อน verb 2เกิดหลังเขาบอกว่านายโรเบิร์ตไม่มีชื่อเสียงจนกระทั่งเขาอายุถึง40แปลว่าเขาต้องอายุถึงเท่าไหร่ก่อน40แล้ว41 42เป็นต้นไปถึงจะมีชื่อเสียงแสดงว่าตัว40เกิดก่อนงั้นเกิดก่อนต้องใช้ had verb 3ถ้าใช้การแปลจะใช้แบบนี้แต่ไวยากรณ์เขาจะไม่ใช้การแปลเพราะจะปวดหัวจำไว้เลย until กับ after คือตัวเดียวกัน until กับ after คือตัวเดียวกันไหนๆก็สอนให้ครบนะคำว่า before กับ by คือตัวเดียวกัน before กับ by ซึ่ง by เนี่ยมันอาจจะใช้คำว่า by the time ก็ได้หรือมันจะไม่เขียนก็ได้นะครับจะบวก verb ช่องที่2เนี่ยมันจะมีลูกเล่นbefore จะเหมือนคำว่า by the time ใช้กับ verb 2 after จะเหมือน until ใช้กับ had verb 3โอเคนะครับนี่คือเทคนิคการใช้ tense ชุดนี้จะมีข้อสอบแนว tense เยอะนะให้คุณได้ฝึกไปเรื่อยๆ39ได้อยู่แล้ว by by pet position บวก verb อะไรเรียนมาหมดแล้วให้ position บวก verb อะไรจำไม่ได้ไม่ยอมท่องบวก verb ing เฉลยข้อ4ถูกครอสเปลี่ยนเป็น crossing คือมาเรียนกับครูต้องทำใจใครมาถูกปรับพื้นท่องใหม่หมดนะครับคนอื่นเขาไม่ได้ท่องเราต้องท่องเยอะอ่ะ40เฉลยเลยครับข้อนี้ยาก important แปลว่าสำคัญ significant ก็แปลว่าสำคัญสำคัญ2ตัวก็ทำไมทิ้งเลยครับตัดทิ้งไม่ต้องเก็บไว้เอาที่เหลือไปเก็บความรู้เพิ่มเติมนะครับตอนนี้พาร์ทนี้ก็หมดสิ้นบริบูรณ์นะครับศตวรรษที่20ไม่ใช่ปีที่ดีของชาวจีนหลังจากที่ถูกครอบครองโดมิเนตก็ครอบครองหรือครอบงำนะครับผ่านมา 2,000 ปีไม่ว่าจะเป็นในสาขาวิทยาศาสตร์และปรัชญาต่อนะครับก็คือคนจีนก็มีวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งมากกว่า 2,000 ปีคนจีนนะครับก็ต้องใช้เวลาประมาณ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกโจมตีและก็โดนพวกต้องมาเรียนรู้โดยชาติตะวันตกเข้าใจความหมายใช่ไหมครับก็คือตอนที่พวกฝรั่งมันลุมประเทศจีนทำให้เขาต้องใช้เวลาลุมถึง100ปีแต่เป็นไทยก็คือมันก็ทำสงครามยาวนานมากพวกนี้ตอนนั้นเผาราชวังต้องห้ามเผาเกือบ3เดือนยังไม่หมดคิดดูเผาต่อเนื่องทุกวัน3เดือนที่มันต้องการทำลายวัฒนธรรมของจีนทิ้งทำลายฮ่องเต้เนี่ยเผาพระราชวังทิ้งต่อเลยนะครับแต่อันนี้กลับมาเรื่องใหม่ละแต่ในปี1959ก็เป็นเด็กคนหนึ่งอายุ18ปีผอมแห้งตัวเตี้ยด้วยเดินทางมาจากฮ่องกงมาอเมริกาเพื่อประกาศตัวเองว่าเป็นจอห์นเวนจอห์นเวนคือดาราบูนะไม่มีอะไรมากคุณไปเซิร์ชใน Google ดูเองว่าจอห์นเวนเป็นดาราบูของสมัยก่อนดาราบูมันไม่เยอะเหมือนสมัยนี้นะครับสมัยนี้ดาราเยอะมากสมัยก่อนก็มีจอห์นเวนต่อมาก็ซินเวสเตอร์สตาร์ลอนแล้วก็อาร์โนชวัตสเนเกอร์มีกันอยู่แค่2คนเดี๋ยวนี้แม่งงอกใหม่เพียบไอ้เดอะล็อกแม่งมาหมดเลยโอเคครับอ่ะกลับมาต่อตรงนี้in an America ในอเมริกานั้นเองนะครับคนจีนนั้นถูกมองแบบ stereotype เจอไหมครับเราเขาเรียกว่าเหยียดชนชั้น stereotype แปลว่าเหยียดชนชั้นแปลว่าชั้นบนกับชั้นล่าง
มือนกับประเทศไทยตอนนี้เราสเตอริโอไทป์ว่าลากหญ้าอะไรอย่างเงี้ยคือสเตอริโอไทป์ต่อนะฮะคนจีนในยุคนั้นก็ถูกเหยียดชนชั้นเป็นได้แค่ house servant คนรับใช้ภายในบ้านเป็นได้แค่คนงานทำรางรถไฟพระเอกเรามาแล้วนะชื่อว่าบูสลีบูสลีนั้นไม่ได้อยากเป็นคนงานบูสลีนั้นอยากเป็นฮีโร่ฟิกเกอร์นักแสดงสายเลยครับฮีโร่ต่อสู้นะฮีโร่แปลว่าต่อสู้ได้ด้วยนะประเภทชกๆต่อยๆฮีโร่เขาทุ่มเทฝังใจในศิลปะการต่อสู้ Material Art แล้วก็ Body Building การเพาะกาย Not much else ไม่มีอะไรอีกแล้วในหัวมีแค่นี้ลีลงเหยียบครั้งแรกนะครับในรายการทีวีบิสไม่ต้องตกใจนะก็คือหมายความว่าทีวีที่ดูแล้วมีโฆษณาเขาเรียกโชว์บิสรายการทีวีนะครับในบทบาทสำคัญเรื่อง Green Hornet เรื่องไอ้แตนเขียวในปี 1966-67 ก็เป็นการแสดงในสายซุปเปอร์ฮีโร่นั่นเองก็คือสายนักสู้นะครับ Despite แม้ว่าบุสลีเราจะมีความพร้อมที่จะ Embrace แปลว่ากอดวัฒนธรรมอเมริกันก็คือทำให้ทำตัวเหมือนคนอเมริกันไม่เหมือนคนจีนแปลตรงๆแต่ปรากฏว่าทำตัวยังไงก็ไปไม่ถึงฮอลลีวูดคุณแนบ get Hollywood to embrace him ไม่สามารถทำให้ฮอลลีวูดยอมรับความเป็นจีนของเขาได้ดังนั้นต้องกลับไปที่ไหนฮ่องกงกลับบ้านเกิดเลยอยู่ไม่ได้เพื่อไปทำภาพยนตร์นายเดมคือใครครับในนั้นก็คือนายอะไรครับก็ต้องนายภาพพยนตร์ลีเลือกจะเป็นตัวแทนของลิตเติ้ลกายเจ๋อยังลิตเติ้ลกายแปลว่าชายร่างเล็กถูกไหมครับเป็นชายร่างเล็กใช่ไหมครับผู้ซึ่งต่อสู้นะครับนะเพื่อ the Chinese แปลว่าคนจีนนะครับนะต่อต้าน invading การบุกรุกจากใครมาบุกรุกครับญี่ปุ่นสังเกตไหมว่าญี่ปุ่นใช้ verb ing สังเกตว่าญี่ปุ่นใช้ verb ing เพราะว่าคนญี่ปุ่นเป็นผู้กระทำต้องคุณต้องไม่ลืมหลักการตอนนี้คุณต้องอ่านประโยคไปต้องถามตัวเองว่าทำไมใช้ verbing ทำไมใช้ verb 3อันนี้คือเลเวลที่คุณต้องฝึกทุกวันนะครับเพราะญี่ปุ่นไปโจมตีจีนไงต่อหรือนายบุสลีจะเป็นครอบครัวที่แสนจะเล็กมากในเมืองเล็กๆได้ against แปลว่าต่อต้าน civil ขอโทษ city living drug dealer พ่อค้ายา dealer แปลว่าผู้ค้ายาเสพติดใช่ไหมครับที่มีบ้านอาศัยอยู่ในเมืองนะครับเข้าใจเรียนนี้นะครับนะเขาพูดอย่างนี้ต่อนะ There were usually about ตามหลักปกติจะมีศัตรูประมาณกี่คนครับ100คนนึกภาพไหมจะต้องมีศัตรูเป็น100ลองดาวสอบสิแล้วไงต่อแต่พวกเขาทั้งหมดคือพวกศัตรูนะต้องทำไมครับตายทันทีเลยนะ As soon as ที่บูสลีต่อยที่หน้า The plot เนื้อเรื่องก็จะยูนิฟอร์มแปลว่าเหมือนกันหมดนะครับคนใกล้ตัวลีต้องถูกทำไมครับต้องถูกฆ่าตายทันนะครับแล้วลีก็ต้องไปฆ่าคนพวกนั้นเพื่อรีเทเลตล้างแขนนึกภาพออกยังสไตล์เนี้ยประมาณฆ่าลูกเมียอะไรประมาณนั้นแล้วลีก็ต้องมอบตัว turn himself ให้รับการลงโทษนะครับเป็นต้นภาพยนตร์นั้นนะครับทำให้คล่องขายตั๋วเนี่ยเป็นสถิติในเอเชียเลยแต่เป็นไทยก็คือขายดีมากตัวหนังของเขาพอขายดีจนตกใจฮอลลีวูดท้ายที่สุดก็เลยให้เขามาแสดงหนังแอคชั่นนะครับตามที่เขา long to ใฝ่ฝันมาที่จะสร้างแต่ลีกับเสียชีวิตตอนอายุเท่าไหร่ครับ32 1เดือนหลังจากภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกฉายรบกวนคุณดูวงเล็บนิดนึงนะครับคือในเนื้อเรื่องฉบับเนี้ยเขาจะถามว่าลีเนี่ยนะครับเสียชีวิตประมาณปีอะไรผมก็เลยบอกพี่คำนวณให้แล้วนะครับก็คือในปีเราลองหาดูนะครับในปี1959ประเด็นอยู่ตรงนี้นั่นเองขีดเส้นไว้หน่อยฮะขีดเส้นหมายความว่าในปี1959เขาอายุเท่าไหร่ครับ18เพราะเดี๋ยวโจทย์จะถามเขาเสียชีวิตปีอะไรต่อมาเขาตายตอนอายุเท่าไหร่ครับ32ขีดเส้นคำว่า age of 32คุณก็เอา32ลบกับ18ทันนะครับมันจะได้เท่ากับ14แล้วเอาปีที่เขาอายุ18คือเท่าไหร่ครับ1959มาบวกกับอะไรครับ14ก็จะได้ปี1973เป็นปีที่เขาเสียชีวิตอ่ะที่เหลือเชิญทำเองครับเดี๋ยวเฉลย
ฉลยนะครับข้อที่81เมื่อบรูซลีนะครับไปที่อเมริกาครั้งแรกเป็นยังไงครับจังเนื้อเลือกเขาเป็นคนจีนคนแรกที่ได้รับบทบาทเป็นคนรับใช้ผิดแน่เลยเนาะเป็นไงไม่มีหายากหาคนจีนยากข้อ2ผิดแน่คนจีนเพียบเลย3เป็นไงฮะเขาเล่นเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ของจอห์นเวนไม่ใช่4เป็นไงฮะสแตทก็คือสถานภาพนะครับที่มันต้องสเตตัสพิมพ์ผิดนะฮะแก้หน่อยฮะ status อ่านว่าสเตตัสแปลว่าสถานภาพของคนจีนตอนนั้นต่ำต้อยมากถูกนะครับบรูซลีตายในปีอะไรก็คือ73ถูกไหมครับ73ก็ต้องตอบข้อบรูซลีกลายเป็นแอคเตอร์นักแสดงครั้งแรกอันไหนดีโชว์บิสออนเทเลวิชั่นถูกต้องครับตอบไปแล้วนะโชว์บิสแปลว่ารายการทีวีรายการที่ดูแล้วมีโฆษณาเรียกโชว์บิสบรูซลีดีไซน์ทูโกแบ็กทูฮ่องกง because he could not ถูกต้องครับพอไม่ได้เข้าไปในฮอลลีวูดอ่ะเพื่อนเขาไม่เอาอ่ะคือให้แสดงละครทีวีเอาคือแวะทางทีวีเอาแต่พอเข้าจอภาพยนตร์อ่ะไม่ยอมรับเขาคำว่าเดมต่อนะครับ84เฉลยข้อ4นะครับคำว่าเดมนิดนึงนะครับไปดูเนื้อเรื่องก่อนคำว่าเดมดูบนกระดานก็ได้ได้ไม่ต้องเปิดมาเดมใช่ไหมถูกไหมก็คือใครครับภาพพยนตร์จะเป็นชายร่างเล็กที่ต่อสู้กับพ่อค้ายาเสพติดเฉลยข้อ3รีฟิล์มเดมแทนคำว่ารีฟิล์มภาพยนตร์ของบรูซลี86 wear uniform แปลว่าเหมือนกันหมดจะใช้คำว่าอะไรดีข้อ1 all the same ก็แปลว่าเหมือนกัน2บอกว่าต้องการเสื้อผ้าพิเศษ2ตัดทิ้งแน่3เกี่ยวกับตำรวจ4นะครับเป็นชนิดของเสื้อผ้าการแต่งกายโคตติ้งการแต่งกายที่เหมือนกันเนื้อเรื่องเหมือนกันหมดเนื้อเรื่องเหมือนกันหมดตอบข้ออะไรครับ1คำว่ายูนิฟอร์มมาจากคำว่าเนื้อเรื่องของบรูซลีเหมือนกันหมดก็คือต่อสู้คน100คนต่อยหน้าแล้วต้องตายต่อมาอะไรอ่ะลูกมันก็มาล้างแค้นฆ่าลูกเมียบรูซลีบรูซลีก็ไปล้างแค้นมันแล้วลูกบรูซลีก็ไปมอบตัวให้ตำรวจจับทุกเรื่องจะเป็นแบบนี้หมดนะครับเรียกว่าเบอร์ยูนิฟอร์ม87ภาพยนตร์นะครับที่เขาแสดงในฮ่องกงในเนื้อเรื่องคืออย่างไรเป็นอย่างไรอ่ะช่วยกันตอบครับAbout his dead enemy หรือว่า success in asia เอามาดูข้อ1บอกว่าต่อต้านการเมืองสองบอกว่าตลกแนวรักใคร่สามบอกว่าไงฮะเกี่ยวกับศัตรูตายของเขาหรือประสบความสำเร็จในเอเชียเอามันบ็อกออฟฟิศเลยนะบ็อกออฟฟิศเลยนะต้องตอบว่าsuccess in asia ประสบความสำเร็จ88ตลอดอาชีพการแสดงบรูซลีนั้นเป็นอย่างไรข้อหนึ่งบอกว่าไงฮะได้แสดงในฮอลลีวูดเพียงแค่เรื่องเดียว only นี่แปลว่าหนึ่งเดียว2โอ้ดังมากดังมากๆเลยในภาพยนตร์ของอเมริกัน3ปรากฏตัวอ่ะขีดเส้นคำว่า on and off นะครับ on and off นะแปลว่านานๆทีนานๆทีจะได้เจอในฮอลลีวูด4ไม่สามารถ achieve แปลว่าประสบผลนะ acceptance การตอบรับแบบโด่งดังตอบได้ดีสุดครับให้เหมือนเนื้อเรื่องถูกต้องครับได้แสดงหนึ่งเรื่องคือผมเหยียบไปหาบรรทัดถ้าเกิดคุณหาบรรทัดคุณจะรู้ว่าเนี่ยบรรทัดนี้เลยใช่ไหม16พอมีชื่อเสียงในเอเชียฮอลลีวูดก็ให้เขาแสดงพิธีกรรมปรารถนาแต่น่าเสียดายเนาะแสดงได้แค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองก็มองแล้วต่อเลยนะครับเห็นไหมพารากราฟที่3พารากราฟที่3พูดเรื่องอะไรครับ1ภาพยนตร์ที่ลีสร้างในฮ่องกง2เหตุผลที่ลีนั้นชอบการแสดง3ชีวิตของลีก่อนจะไปอเมริกา4ทำไมบรูซลีถึงชอบฮ่องกงมากกว่าอเมริกา prefer คู่กับ to แปลว่าชอบมากกว่านะนั่นเองครับตรงนี้อย่าพลาดนะครับ
prefer to ในข้อ4แปลว่าชอบมากกว่าเห็นนะครับเห็นชอบ A มากกว่า B ก็ได้ prefer ฮ่องกงมากกว่าอเมริกาอ้าว4ไม่เลือก3ไม่เลือกเอาไปดูซิย่านที่3พูดเรื่องอะไรอ่ะจะไปดูย่านหน้าที่3พูดเรื่องอะไรย่านที่1ย่านที่2ย่านหน้าที่3อ่ะย่านที่3เป็นไงครับหือลีเป็นไงเป็นชายร่างเล็กต่อสู้กับพ่อค้ายาหรือญี่ปุ่นโจมตีตะลุย1ต่อ100ใช่ไหมแล้วก็ถูกมันฆ่าลูกเมียแล้วบูติก็ไปฆ่ามันกลับโอเคเราเรียกว่าอะไรครับภาพยนตร์ใช่ครับที่ลีสร้างในฮ่องกงต้องเป็นฟอร์มนี้เท่านั้น90ในมูฟวี่ในภาพยนตร์ฮ่องกงนะบูสลีนั้นสามารถดีฟีตเอาชนะศัตรูได้น่าจะเป็นเพราะว่าอะไรครับที่ต่อยทีเดียวตายคาที่อ่ะให้เดาว่าเป็นเพราะอะไรฮะข้อ1ชาวจีนเชื่อว่าเป็นสิ่งผิดที่ล้างแค้นอ่ะจดก่อนนะรีเวนแปลว่าล้างแค้นสองเป็นไงฮะเขามีความแข็งแกร่งมากๆซูเปอร์เลยจากการฝึกศิลปะการต่อสู้3บรรพบุรุษหรือบรรพชนสอนเขาว่าอย่าลันเวก็วิ่งหนีจากการต่อสู้4เป็นไงฮะเขามีพวกมากกว่าโอเคตอบอะไรดีครับ2เห็นไหมเรื่องนี้ง่ายเรื่องสุดท้ายนะครับก็ได้จบของปีนี้ละมันเป็นเรื่องจริงนะครับสำหรับบางสิ่งที่ยังมีอยู่ inherent แปลว่ายังมีอยู่ inherent ยังมีอยู่และน่ารำคาญด้วยสำหรับคนใช้โทรศัพท์มือถือเช่นขณะนี้ฉันกำลังติดต่อนะอะไรเป็นต้นนะตลอดเวลาประมาณว่ามีคนตามโทรตามหาตลอดเวลา they have become a regular and essential feature modern living they นี่คือโทรศัพท์มือถือนะฮะอ่านอย่าเพลินนะฮะ they คือโทรศัพท์มือถือกลายเป็นสิ่งปกติและเป็นฟีเจอร์จุดสำคัญฟีเจอร์จุดสำคัญอยู่ที่ว่า essential จำเป็นมากสำหรับ modern living ใช่ไหมฮะชีวิตสมัยใหม่ so if ถ้าเป็นอย่างที่พูด so if แปลพร้อมกันนะแปลว่าถ้าเป็นอย่างที่พูด so if คุณก็กำลังจะเป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ honestly ว่ากันตามจริงนะแม้กระทั่งคนที่ไม่เป็นด้วย who isn't by now แปลว่าตอนนี้ก็ยังไม่เป็นอยู่ก็ขอให้ใช้โทรศัพท์ do it แทนคำว่าการใช้โทรศัพท์ด้วยความสุภาพ mobile dose เขาใช้อย่างนี้จริงๆนะไม่ได้ใช้ es นะแปลว่าข้อควรทำ 1. สนทนาให้พูดสั้นๆมันไม่เกี่ยวข้องว่าโทรศัพท์มือถือคุณจะดีมากเท่าไหร่ it's always hard มันเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะถ้าจะได้ยินใครบางคนพูดทางโทรศัพท์มือถือis not present มันก็ไม่ค่อยถูกใจสำหรับทุกๆคนแต่เป็นไทยคือโทรศัพท์มือถือแสงเสียงอาจจะไม่ชัดฟังยาก and didn't you say when you got your phone และไม่ได้แปลความว่าเมื่อมีโทรศัพท์แล้วเนี่ยจะไม่ให้พูดอะไรอันนี้ผมแปลให้เพราะมันแปลยากนะ and didn't you say when you got your phone คือคุณมีโทรศัพท์มือถือแล้ว reading ฉบับนี้ไม่ได้ห้ามคุณพูดแต่ขอให้คุณใช้มันก็คือใช้โทรศัพท์just to เพียงเพื่อบอกคุณว่าบอกคนทั้งหลายว่าคุณไปสายนั้นโทรศัพท์นี้ใช้แค่บอกว่าไปสายจะดีที่สุดต่อข้อ2ข้อแรกนี่บอกละ1พูดสั้นๆ2ก็คือบอกคนว่าไปสายข้อ2เราใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์นัดหมายถ้าคุณแจก mobile number หมายเลขโทรศัพท์Your admirer never know where you are คนที่คุณชอบก็จะไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนหรอกดังนั้นดูเหมือนว่ามันลึกลับนะแล้วก็งดงามเข้าใจความหมายไหมคือมือถือมันมีข้อดีเหมือนกันก็ไอ้แค่ตรงเนี้ยมันทำให้เราดูไงดูลึกลับใช่ไหมดูหน้าติดตามน่าสนใจเกมอลัสก็งดงามนะต่อนะครับคืออย่าไปคิดมากแล้วกันเอาเป็นว่าสวยแบบลึกลับมองโลกง่ายดีนะ3 do you use itใช้โทรศัพท์ในการแชทติ้งคุยได้ถ้าคุณนั้นติดแทรปแปลว่าติดบางที่ที่มัน extremely boring น่าเบื่อสุดๆ like เช่นเมื่อคุณต้องไปต่อแถวที่ยาวมากเวลาที่เช็คอินเข้าไปด้านในสนามบินมาดูข้อห้ามโทรศัพท์มือถือข้อ1อย่าใช้ hand free มากเกินไป
มันจะทำให้คุณดูเหมือน talking to yourself พูดคนเดียว 2. don't give out your number อย่าเที่ยวให้เบอร์โทรศัพท์มือถือให้กับบางคนที่คุณนะครับไม่ต้องการจะใช้โทรศัพท์ความหมายก็คืออย่าไปแจกเบอร์ไปเรื่อย this may seem obvious สิ่งเนี้ยที่พูดเนี้ยเห็นได้ชัดละ it has been known แล้วก็เป็นที่รู้กันว่ามันเกิดขึ้นกับคนที่ชอบเอาเบอร์มือถือแจกผู้อื่นถึงบรรทัดที่3 and then แล้วนะ2หัวข้อ2ที่3และต่อมาคุณก็รู้สึกรำคาญเมื่อต้องรับสายเรียกเข้าอะคอสายเรียกเข้าแล้วมันคิดเงินด้วยนะเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศเวลาเราใช้มือถือเมืองไทยเราไปอยู่เมืองนอกใช่ไหมแม่เขาโทรมาหาเราเรารับเราเสียเงินด้วยนะไม่ใช่ว่าเราไม่เสียเงินนะถ้าใช้โทรศัพท์ข้ามประเทศไม่ว่าจะโทรออกหรือรับสายเสียเงินหมดนะต่อนะครับข้อ3Don't use it อย่าเที่ยวใช้โทรศัพท์ขณะอยู่ในร้านอาหารโรงภาพยนตร์ห้องสมุดหรือที่ใดก็ได้ที่จะไป annoy แปลว่าสร้างความรำคาญหรือก่อกวนคนในวงเล็บ unless ถ้าสายนั้นมันไม่สั้นสุดๆคุณก็เรียกว่าแก้ตัวประมาณนั้นความหมายก็คือบางทีก็อนุโลมได้แต่ต้องคุยสั้นมากๆอย่าหาข้อแก้ตัวว่าต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยสรุปคือไปพวกนี้ห้ามใช้4. Don't let your voice ใช้โทรศัพท์อย่าตะโกนเสียงดัง Unreliable technology เทคโนโลยีมันยัง unreliable แปลว่ามันยังไม่แน่นอนหรือยังไม่ 100% เรียก unreliable ยังเชื่อไม่ได้หมายความว่าคนบางคนนั้นอาจจะต้องโทรศัพท์ไปชอบส่งเสียงดังไป Please don't อย่าทำเลย No one else ไม่มีใครหรอกไม่มีใครบ้างที่อยากจะได้ยินเรื่องส่วนตัวของคุณข้อ 5. Don't use your phone อย่าใช้โทรศัพท์ขณะออกเดทคือมีแฟนน่ะอย่าไปออกเดทด้วยพร้อมโทรศัพท์มากเกินไป We have someone เราก็เคยมีบางคนแล้วนะคู่ซึ่งแล้วก็จบเรื่องแบบนี้ให้คุณเดาเองว่าออกมาดีหรือไม่ดีฮะไอ้จุดๆตรงนี้เดาว่าออกมาจะดีหรือไม่ดีไม่ดีเพราะว่าแนวที่2มันแนวว่าห้ามใช้ไงมันจะสรุปออกมาไม่ดีอ่ะ91ทำพร้อมกันครับ intent แปลว่าเจตนาleader ผู้อ่านใช่ไหมครับเจตนาที่ผู้อ่านถูกกำหนดไว้อะเป็นคนประเภทไหนครับที่ต้องมาอ่านเรื่องเนี้ยถูกกำหนดว่าเป็นคนแบบไหนฮะก็ต้องเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์ตอบข้อ1 92จุดประสงค์ของเนื้อฉบับนี้เพื่ออะไรเนี่ยเขียนให้หมดละอธิบายวิธีใช้โทรศัพท์อย่างมีมารยาทนี่ considerately อย่าลืมขีดเส้นนะ considerately ในใช้ข้อ1อ่ะแปลว่าเนี่ยพิมพ์ให้แล้วเกรงใจมีมารยาทเรียกว่า considerately 2. การเตือนถึงอันตรายจากการใช้โทรศัพท์มือถือ 3. วิจารณ์คนใช้โทรศัพท์มือถือในที่สาธารณะ 4. instruct แปลว่าอบรมแนะนำนะวิธีการใช้โทรศัพท์มือถือให้ประหยัดเงินตอบข้ออะไรดีที่สุดครับข้อ1ถูกพูดเรื่องมารยาท9392ตอบข้อ1อารมณ์ของเนื้อฉบับนี้เป็นอย่างไรข้อ1อ่านแล้วเป็นทางการ2ขำ3เหมือนคุยกัน conversational เหมือนกับว่าเหมือนกับคนคุยกัน4 optimistic ก็คืออนาคตดีอะไรที่แบบมีอนาคตเขาเรียก optimistic เฉลยข้ออะไรครับข้อ3เหมือนคนคุยกันถ้าเราอ่านดีๆในเรื่องฉบับนี้ว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้นะแนะนำเหมือนคนคุยกันต่อ94นะครับผู้เขียนบทความรีการ์ดยกย่องโทรศัพท์ว่าเป็นอย่างไรข้อ1ยากที่จะใช้2 unavoidable แปลว่าอะไรครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือมันต้องใช้3 expense แปลว่ารายจ่าย unnecessary ไม่จำเป็นโทรศัพท์เป็นรายจ่ายไม่จำเป็น4 obstacle แปลว่าอะไรครับเรียนมาแล้วบ่อยๆเลยอุปสรรคแปลว่าสิ่งกีดขวางก็ได้อันนี้เอาอุปสรรคพอละอุปสรรคในการสื่อสารตอบอะไรครับ2เขาบอกมันเป็นเรื่องจำเป็นหรือเรื่องไม่ได้95บรรทัดสุดท้าย do it ในที่นี้คืออะไรเราก็ไปดูจากเนื้อเรื่อง do it คืออะไรก็ do it ก็มีเรื่องเดียวเท่านั้นน่ะคืออะไรครับหายากหน่อยฮะ do it ก็คือการใช้โทรศัพท์
ศัพท์มันก็มีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นน่ะ use your mobile phone 95ตอบ4ถูกครับ96เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือพยายามทำอย่างไรข้อ1พูดให้แบบสุดเสียงเลย the top off นี่แปลว่าเต็มเลยนะ express your feeling แสดงอารมณ์3บอกว่าใช้ hand free 4พูดให้สั้นๆ end your call quickly ตอบได้ดีครับ4เออนี่ขอสอนเรื่องนึงก่อนนะเรื่องนี้สำคัญมากในภาษาอังกฤษจะมีอยู่2ตัวที่เด็กเรียนแล้วไม่เข้าใจนะคือคำว่า the top off กับ top off จดนะครับอันนี้คอขาดบาดตายในห้องเลยนะครับ the top off เนี่ยมันหมายความว่าระดับสูงเหมือนกับมันมีปุ่มแล้วคุณเลือกปุ่มสูงสุดอ่ะเช่นเบอร์5เงี้ยตัว the top off มันจะเป็นตัวบนสุดแบบนี้ถ้ามี5 4 3อะไรเป็นต้นเงี้ยนะแต่ top off นี่ไม่ใช่นะ top off หมายความว่าด้านบนเหมือนกับเรามีลูกข่างอ่ะนึกภาพมั้ยข้างบนงั้นคำว่า the top off กับ top off ไม่เหมือนกันนะอย่างเราไปกินไอศกรีมแล้วก็แต่งเชอร์รี่ไว้บนไอติมอ่ะเราใช้คำว่า top off เข้าใจนะเออเสร็จนะครับ97ผู้เขียนแนะนำว่าคุณนั้นไม่ควรให้เบอร์โทรศัพท์อย่างไรข้อ1ให้กับบางคนที่คุณต้องการจะเดท2ให้กับคนที่คุณไม่ต้องการจะคุย hear form นี่แปลว่าคุยหรือทราบข่าวจดนิดนึงฮะ hear form แปลว่าคุยหรือทราบข่าวคือไม่อยากรู้เรื่องของเขา3ถ้าคุณกลัวโทรศัพท์ถูกขโมย4ถ้าคุณนั้นไม่ได้ยินในสิ่งที่เขากำลังพูดตอบข้อ2อย่าแจกโทรศัพท์มือถือให้กับคนที่คุณไม่ต้องการจะคุยกับเขาด้วยตามเนื้อเรื่องอ่ะ98ครับ at this แปลว่าไม่ advantage ว่าได้เปรียบหรือว่าข้อเสียไม่ได้เปรียบคือข้อเสียข้อเสียโทรศัพท์มือถือใหญ่ที่สุดจากบทความนี้คืออะไรครับข้อ1เสียงนั้นไม่ชัด2ไม่สามารถใช้บนเครื่องบินเห็นไหมอับร้อนนี่แปลว่าเครื่องบินนะ3อันตรายเวลาใช้ในที่สาธารณะ4นะครับใช้เป็นอุปกรณ์บอกให้คนรู้ว่าคุณไปสายอะ late for appointment อะแปลว่าไปสายตามนัดอะข้อใดคือข้อเสียข้อ1ถูกต้องครับเขาก็พูดย้ำนะว่าเทคโนโลยีมันยังไม่ 100% มัน unreliable อย่าไปฝากฝังมันไม่ได้99ข้อใดครับไม่เหมาะสมต่อการใช้โทรศัพท์มือถือข้อใดคือไม่เหมาะสมเลยข้อ1บอกให้แม่รู้ว่าวันนี้ไปกินข้าวสาย2เมื่อคุณต้องการจะดึงดูดเพศตรงข้าม3เมื่อคุณนั้นout on a date ก็คือออกบ้านอ่ะ out on a date มันเข้าไงดีอ่ะจดเลยดีกว่าเลิกยกเลิกใช้คำว่ายกเลิกดีกว่ายกเลิกนัดหมาย เฮ้ยไม่ใช่ดีกว่าแป๊บนึงมันเขียนไม่ชัดอ๋อยกเลิกนัดหมายไม่ได้โทษทีครับผิดยกเลิกนัดหมายไม่ได้เอาอย่างนี้นะเอาให้มันเหมือนคนเขียนเอา on a date แปลว่าออกไปตามนัดเออเหมือนกับว่าออกบ้านไปแล้วอ่ะเมื่อเราออกบ้านไปแล้วเมื่ออยู่นอกบ้านแล้วเรียกว่า are out อ่ะแล้วค่อยอีกประโยคนึงบอกว่าไปเที่ยวกับสาวเมื่อออกนอกบ้านไปเที่ยวกับสาวข้อ3แปลอย่างเงี้ยเอา1ตัว on a date อีก1ตัวแต่ตะกี้นี้ผมเอา out ไปรวมกับ on a date ไงมันมองแล้วไม่น่าใช่ถ้ามัน out a date มันน่าจะโอเคนะสรุปข้อ3แปลว่าออกนอกบ้านไปแล้วแล้วก็ไปอยู่ในที่นัดกับสาว4เพื่อสื่อสารว่าคุณรู้สึกเบื่อข้อ1ใช้โทรศัพท์เพื่อบอกว่าไปสายถูกเหมาะสมต้องการดึงดูดเพศตรงข้ามจำได้ใช่ไหมเขาบอกอันนึงว่าคือมีเสน่ห์ลึกลับจำได้ใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าถูกตอนออกไปนัดเขาบอกว่าให้ใช้ไหมไม่ให้ใช้ตอนจบเรื่องก็เลยตอบข้อ3
ข้อ4นะครับประโยคสุดท้ายที่เขาเว้นประไว้บา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 ไว้อ่ะผู้เขียนต้องการพูดเรื่องอะไร1 ability แปลว่าความสามารถ2 amazement แปลว่าอะไรครับตะลึงเรื่องที่เราอาจจะต้องตะลึง4 patent แปลว่าอดทน3 patent อดทน4 prediction แปลว่าทำนายสรุปจบเรื่องยังไงดีถ้าไปนัดกับสาวแล้วลองใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยๆดูซิจะเกิดอะไรขึ้นจุดๆๆใช้อะไรดีครับใช้คำว่าตะลึงจะเจอเรื่องที่คาดไม่ถึงโอเคนะครับเดี๋ยวเราพักสั้นแล้วค่อยมาต่อนะครับพักสั้นก่อน1 มีนาคม 2547 นะครับเริ่มเลยนะครับชุดสุดท้าย100ข้อแล้วก็ปิดคอร์สละในระหว่างการสอบสัมภาษณ์คุณถูกถามเกี่ยวกับกิจกรรมนอกหลักสูตรนะครับ extra curricular activity นักเรียนควรจะตอบว่ายังไงดีถึงจะเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรโอ้ช้อยเผลอซ้ำกันเหรอโอเคขออภัยนะฮะก็เฉลยเป็นข้อ2ไปก่อนแล้วกันนะครับฉันเป็นกัปตันใช่ไหมครับเป็นหัวหน้าชมรมฟุตบอลทีมไปข้อ2ต่อเลยนะครับ A teacher can read a student essay ครูไม่สามารถอ่านเรียงความของนักเรียนได้เพราะว่านักเรียนนั้น poor handwriting ลายมือไม่ดีครูควรจะบอกนักเรียนว่าอะไรดีครับปัญหาด้านลายมือฮะก็ต้องบอกว่า you must improve แปลว่าทำให้ดีขึ้น your handwritingใช่ครับ3ต่อเลยนะครับ A lady is tired of the way แปลว่าเบื่อทันไหมพิมพ์ให้แล้วนะ tired of แปลว่าเบื่อมากกับแบบทรงผมนะครับหน้าตารูปร่างใช้คำว่า looks เธอจึงขอให้ช่างทำผมเปลี่ยนทรงให้ใช่ไหมน่าจะใช้คำว่าอะไรที่ดีที่สุดฮะI want to change my hairstyle 4เมื่อสอบเสร็จคุณครูต้องการให้ all of her students นักเรียนทุกคนหยุดการเขียนคุณครูควรจะพูดว่าอะไรดินสอดีครับพุทดาววางดินสอลงถูกต้องครับตอบข้อ2 A customer in an electronic store ลูกค้าในร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าถามพนักงานขายว่า if ตัวนี้แปลว่าใช่หรือไม่นะจำได้นะเพราะว่าโครงสร้างไอ้ตรงเนี้ยถ้า if แปลว่าถ้าด้านหลังต้องเป็น verb 1แต่นี่ไม่ใช่ verb 1เป็นคำว่าอะไรครับ can be used to จึงแปลว่าใช่หรือไม่กล้องสามารถใช้ถ่ายรูปภาพปะการังในทะเลได้หรือไม่คนขายต้องการจะทำการขาย make a sale ดังนั้นคนขายควรจะตอบว่าอะไรครับ sure is water proof แปลว่ากันน้ำทันใช่ไหมฮะถ่ายใต้น้ำก็ต้องกันน้ำ6เจ้านี่ตำรวจไล่ล่าโจรแล้วต้องการให้โจรหยุดคุณตำรวจควรจะตะโกนว่า please ใช่ครับแปลว่าอย่าขยับหยุดนิ่งแข็งแม่เห็นเลือดนะครับนะ on your finger นิ้วของคุณแม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณจึงพูดว่า not serious ไม่รุนแรงอะไรฮะ the knife hurt me มีดทำฉันบาดเจ็บไม่เวิร์กใช้คำว่าI just cut myself แค่มีดบาดข้อ1คำว่า faint ก็เป็นลม F-A-I-N-T faint แปลเป็นลมโอ้ฉันจะเป็นลมแล้ว am about to แปลว่าจะทำหรือเกือบละฉันเกือบเป็นลมละข้อ8พ่อสอนลูกชายให้ขยัน work hard รู้จักทุ่มเทจึงจะสำเร็จคุณพ่อจะสรุปคำสอนด้วยคำคมคำว่าอะไรดีที่สุดครับที่เกี่ยวกับว่าความทุ่มเทข้อ1ไม่ปวดก็ไม่ได้ก็คือไม่เจ็บก็ไม่ได้2ว่าไงฮะเอาแต่ทำงานไม่เล่นเลยทำให้แจ็คเป็นเด็กโง่ใช่ไหมอันนี้แปลว่าให้เรียนด้วยเล่นด้วยโอเคนะก็คือใช้ชีวิตให้มีคุ้มค่า3บอกไงฮะใช้เวลาดมดอกไม้ก็คือตอนมีเวลาก็ให้รีบฉวยโอกาส Curious City Kill the Cat ก็คือความอยากรู้ไง Curiosity เรียนมาแล้วความอยากรู้ฆ่าแมวก็เหมือนกับปลาหมอตายเพราะปากอ่ะโอเคครับตอบอะไรดีครับข้อ1ไม่เจ็บไม่ปวดก็ไม่ได้
Leaved and dead branches from your neighborhood tree พูดถึงกิ่งไม้ที่ตายแล้วนะครับของเพื่อนบ้านตกใส่สนามหลังบ้านคุณคุณควรจะบอกเพื่อนบ้านคนนี้ว่าหนึ่งถูกต้องครับคุณช่วยตัดกิ่งแต่งต้นไม้ให้หน่อยโอเคนะครับตอบข้อหนึ่งสิบแม่สอนลูกเกี่ยวกับมารยาทบนโต๊ะอาหารคุณแม่ควรพูดว่ามารยาทบนโต๊ะอาหารควรพูดว่าสี่อย่าเคี้ยวขณะที่ปากคุณนั้นนะครับกำลังอ้าอยู่พูดง่ายๆแปลเป็นไทยก็คือเคี้ยวให้ปิดปากอะไรประมาณนั้นลินดาได้รับช่อดอกไม้บูเก้ออฟฟลาเวอร์ลินดาจะพูดว่าไงดีครับเขาให้ช่อดอกไม้มาห้ามตอบข้อ4นะคุณไม่รู้หรอกว่าฉันน่ะอยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยข้อ4ไม่ต้องเลือกเลยตอบข้อ2 You really shouldn't have คุณไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ตอบข้อ2 12นะครับ Mary just said something impolite Mary พูดจาไม่สุภาพ Her mother is upset and say to her เป็นไงดีแม่เสียใจมากจึงสอนลูกสาวว่าอะไรดีครับข้อ1 bend over backward พิมพ์ให้แล้วนะแต่ว่าทุ่มสุดตัวตายแล้วพิมพ์ผิดนั่นเองแก้ให้หน่อยเร็วทุ่มสุดตัวทุ่มสุดตัวไม่ใช่ทุ่มส่วนตัวทุ่มสุดตัว bend over backward ทุ่มสุดตัวแล้วก็วงเล็บด้วยนะเกินความสามารถมันแปลได้2 อย่างนะ bend over backward คือคุณทำอะไรแบบเหมือนหมดหน้าตักเลยอะเทหมดอะทีนี้ถ้ามันชนะใช้คำว่าเทหมดถ้ามันแพ้ใช้คำว่าเกินตัวเข้าใจยังเป็นคำคมที่มี2แบบให้เลือกใช้คำว่าอะไรดีครับเอาตัวนี้คีย์เวิร์ดแปลว่ารักษาสัญญาเอาตัวนี้ hold your tongue แปลว่าอะไรฮะเก็บลิ้นก็แปลว่าไม่ต้องพูดเข้าใจไหมเขาเรียกว่าอย่าพูดแล้วกัน hold your tongue แปลว่าอย่าพูดเขาพูดคำหยาบอยู่แล้วบอกไม่ต้องพูดใช่ป่ะ hold your tongue อย่าพูดผู้หญิงในร้านขายเพชรพลอยอัญมณีนะครับเห็นบางสิ่งที่เธอชอบอยู่ในตู้โชว์เธอจึงถามพนักงานขายว่าอย่างไรดี Would you keep an eye on me คุณจะเฝ้าจับตาฉันไหม Would you take it or leave it คุณจะจับหรือจะวาง Can I have a chance ขอโอกาสแสดง4ขอดูหน่อยอันไหนตรงๆเลยตอบข้อ4 Have a look at นี่แปลว่าชมหรือว่าดูนะฮะก่อนจะซื้อของรบกวนขีดเส้นคำว่า have a look at ชมก่อนซื้ออ่ะคือขอเอาออกมาให้ดูแล้วค่อยซื้อเพื่อ have a look at เหมือนกันนักเรียนจะซื้อเสื้อไม่ใช่แบบจ่ายเงินแล้วก็เอาเสื้อใส่ถุงมันไม่ได้ก็ต้องเอามาดูก่อนว่ามันถูกเบอร์ไหมมันรั่วมันขาดไหมเราเรียก have a look 14 Leo นั้นถูกหวยพูดตรงๆเลยนะลอตเตอรี่แปลว่าหวยจะตะโกนว่าอะไรดี Yummy ยักษ์ไม่ต้องเลือกนะเรียนมาแล้วยัมมี่อร่อยยักแหวะเอาเลยดีครับฮูเล่ตอบข้อ2ชัยโย่2ก็ชัยโย่3นี่แปลว่าจุจุจุที่เขาเวลาปิดปากอย่างเงี้ยเขาฮัชเคยยินไหมรองเท้าย่อฮัชปั๊ปปี้ยี่ห้อหมาเงียบ15 14ตอบ2 15เพื่อนจากแคลิฟอร์เนียนั้นกินทุเรียนที่คุณนะเอาให้เขาไปลองคุณเลยถามต่อว่าต้องถามว่าเป็นไงตัวช้อยสี่ใช้ตัวไหนแปลว่าเป็นไง How was it ถูกต้องนะครับต่อนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้จะอ่านให้ฟังรอบหนึ่งเรื่องนี้โหดระดับโหดเท็ดนั้นกินข้าวมื้อเที่ยงกับเพื่อนซีโคตเฟนเฮเลนเท็ด So how are things going เท็ดถามเฮเลนว่าช่วงนี้เป็นไงถ้าถามงี้นะฮาวอาร์ติงโกช่วงนี้เป็นไงเจ้านายยัง give you a hard time ยังก่อปัญหาให้คุณไหม give a hard time แปลว่าก่อเรื่องเฮเลนก็เลยว่าเอ้ยทำไมต้องพูดเรื่องนี้ did you have to 16 why we are eating พูดเรื่องนี้ทำอะไรขณะตอนเรากินอยู่ I have had terrible morning ฉันก็มีช่วงเวลาที่แย่แล้วแย่มามากแล้วเท็ดบอก sorry I don't mean to upset you ฉันก็ไม่ต้องการให้คุณต้องไปไงอับเซตอารมณ์เสียนะเท็ดบอกขอโทษไม่อยากให้เฮเลนอับเสียเฮเลนว่าช่างมันเถอะ forgive me it's just that I can never seem to do anything right มีเรื่องมีอยู่ว่าทำอะไรก็ไม่เคยดีเลยเบอร์17
เท็ดบอกว่าอยากจะพูดคุยเรื่องนี้กันไหม Sometime บางทีเนาะมันจะดีขึ้นนะครับนะ To get it 18เอเลนบอกว่า I guess ฉันเห็นด้วยคือ I guess you are right ทั้งหมดนี้แปลว่าเห็นด้วย Well เรื่องนี้ว่า Brenda เจ้านาย seem to be checking up on me ก็ชอบตรวจฉันif ว่าฉันเนี่ยมาทำงานสายบ้างเลิกก่อนเวลาบ้างแล้วเธอก็ชอบถามคนรอบตัวฉันช่าง19ก็คงจะไม่โกรธก็เบื่อโมโหค่อยว่ากัน why don't you 20 looking for another job ทำไมไม่ลาออกชัวร์ต้องบอกไปหางานอื่นไหม look for แปลว่าหาใช่ไหม job แปลว่าอาชีพไปหาอาชีพอื่น if it's really as bad as you say มันแย่ขนาดนั้นลาออกเถอะเฮเลนก็บอก21เทส Don't forget อย่าลืมสิฉันต้องเช่าบ้านอยู่นะเลนนี่แปลว่าเช่าไงค่าเช่าอ่ะเพย์แปลว่าจ่ายค่าเช่าอาหารนี่ต้องซื้อกินนะแล้วฉันก็ no saving ด้วย saving แปลว่าเงินออมเงินฝากฉันไม่มีเงินฝากดังนั้นฉันสู้จ่ายไม่ไหวแค้นแปลว่าไม่ไหวแค้นแอฟฟอร์ดว่าไม่ไหวสำหรับ22 Why not try talking to Brenda งั้นก็ลองไปคุยกับ Brenda มั้ย Be calmใจเย็นๆและ23 be nice ทำให้ดีที่สุด as they say เหมือนที่คำคมเคยกล่าวไว้ว่า you always get more with honey than with vinegar ก็เหมือนคำว่าอะไรอ่ะอดเปรี้ยวไว้ทำไมชีวิตเราอ่ะมีเรื่องหวานมากกว่าเรื่องเปรี้ยวเห็นไหม honey แปลว่าน้ำผึ้ง vinegar แปลว่าน้ำส้มเห็นไหมเพราะว่าชีวิตของคนเราก็มักคงจะมีเรื่องหวานมากกว่าเรื่องเปรี้ยวเฮเลนบอกว่า you are lightI just have to have ฉันคงจะต้องมีทัศนคติ have attitude ทัศนคติ positive แปลว่าเชิงบวกมากขึ้น24เท็ดบอกว่าทุกอย่าง improving ดีขึ้นแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะประมาณนั้นอ่ะให้เวลาทำนะครับจะได้ไม่ซีเรียสไปในตัวในความเดิมนะครับเขากินข้าวเที่ยงเฮเลนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องพูดเรื่องนี้ตอนกินข้าวด้วยอ่ะพูดเรื่องนี้ตัวไหนแทนคำว่าพูดครับเฉลย bring that up bring up แปลว่ายกมาพูด bring up นี่มีแปลว่าเลี้ยงดูได้ด้วยนะแปลว่าเลี้ยงดูกับแปลว่ายกขึ้นพูดแปลได้สองอย่างต่อนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าที่เลวร้ายมาก sorry I didn't mean to upset youฉันก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณต้องอารมณ์เสียนะเฮเลนบอกว่าเออไม่เป็นไรคิดมีเถอะให้อภัยฉันพูดไปตะกี้นี้ฉัน never seem to do anything right ทำอะไรก็ไม่เคยถูกไปข้อ17เลยครับเหมือนภาษาไทยอ่ะทำอะไรก็ไม่เคยถูกอ่ะในสายตา in her eye อันนี้เหมือนภาษาไทยเลยงงหน่อยใช่ไหมในสายตาสองมองอะไรจากความคิด3 on her mind จากทางจิตใจher outlook outlook แปลว่าอะไรภาพรวมหรือการวางแผนอะเหมือนกับ outlook เป็นการวางแผนภาพรวมอย่างเงี้ยเรียก outlook ทำอะไรก็ไม่เคยดีในสายตาของเจ้านายเท็ดบอกว่า do you want to talk about it อยากจะพูดเรื่องนี้ไหมระบายเรื่องนี้ไหมบางครั้งมันจะดีขึ้นเนาะถ้ามัน get itเอาเรื่องไม่ดีเนี่ยมา18ตอบว่าอะไรดี off your chest ออกจากอกแปลว่าระบายไงคือถ้าภาพผมแปลตรงๆมันก็ได้เลยก็คือเอาเรื่องไม่ดีออกจากอกก็คือระบายเรื่องที่คุณอมทุกข์มานานน่ะนะ18เฉลยแล้วนะเฮเลนบอกว่าเห็นด้วยแบรนด้าก็เล่าเรื่องละเจ้านายดูเหมือนว่าชอบตรวจเวลาทำงานชอบถามคนรอบข้างเรื่องของฉันรู้สึก19รู้สึกยังไงครับ sick of it เบื่อหน่ายมากกับเรื่องนี้เบื่อหน่ายกับเรื่องที่แบบชอบโดนตอบอะไรอย่างเงี้ยเท็ด why don't you 20 look for another job อ่ะ20ไปหางานใหม่ใช้คำว่าอะไรดีใช่ try out ทำไมไม่พยายามนะครับไปหางานใหม่ล่ะต่อนะฮะเขาก็ตัดพ้อด้วยสำนวน21แล้วก็บอกว่าเนี่ยยังต้องจ่ายอีกเพียบเลยนะอ่ะ21ครับสรุปมันไม่ไปอ่ะจะใช้สำนวนว่าอะไรดี easy said than done แปลว่าอะไรพูดง่ายทำ
ยากทันไหมพูดง่ายกว่าทำสองบอกว่ายิ่งเร็วยิ่งดีอ่ะสองไม่เลือกนะเพราะเขาไม่ไปสามยิ่งมากยิ่งมีความสุข the more the merrier ยิ่งมากยิ่งสนุกหรือว่ายิ่งมากยิ่งมีความสุขเอายิ่งมากยิ่งสนุก slow but sure ช้าช้าแต่แน่นอนตอบข้อหนึ่งพูดง่ายคือคุยกันน่ะง่ายเวลาออกแต่ไปหางานใหม่มันยาก21ตอบข้อ1ความเดิมก็บอกว่าโอ้ยพูดง่ายทำยากนะเพชรอย่าลืมสิต้องซื้อของกินใช่ไหมฮะ I can afford แล้วฉันก็ไม่สามารถ22อะไรดีมาดูสิฉัน I can afford to be 22ไม่ฉันไม่มีเงินฝากดังนั้นฉันไม่สามารถเร็วดาวout of work ตกงานได้ฉันไม่สามารถจะตกงานได้ถูกครับเพราะเขาพูดเรื่องงานต่อนะฮะคือฉันเอาเลี้ยงตัวไม่คือถ้าแปลพอๆแล้วกันฉันเลี้ยงตัวไม่รอดถ้าฉันตกงานนี่คือความหมายเนี่ย to be out of work เอาตัวไม่รอดWhy not try งั้นก็ลองปรึกษากับเบรนด้าเลยทำใจให้เย็นและ23พูดที่ดีด้วย23อะไรดีครับ Overall โดยรวม Above all เหนืออื่นใดเอา Above all ถูกละเหนืออื่นใดแปลว่าสิ่งสำคัญที่สุดอ่ะคือจะต้องพูดดีๆถูก23ตอบข้อ2ไปตอบนะครับ You are right เห็นด้วยฉันจะต้องมีทัศนคติที่ดี24ครับข้อนี้เป็นไวยากรณ์ไอ้ข้อนี้เป็นไวยากรณ์ดูตรงนี้มันใช้คำว่า will just have 24ไปเป็นไวยากรณ์ค่อยๆคิดใช่ไหมเช่นถ้า before did ต้องจำให้ได้นะเป็น had verb 3สิ้นเด่นเป็น had verb 3ใช่ไหมส่วน now and then นี่ไม่เกี่ยวกับ tense now and then แปลว่านานๆทีไอ้นี้ส่วนมากจะเป็น verb 1กับ verb 2 from now on แปลว่าอะไรนับแต่นี้เป็นต้นไป from now on นับแต่นี้เป็นต้นไปงั้นตอบข้อเลยดีครับฉันจะเขามีคำว่าฉันจะเร็วเหลือ3กับ4นานๆทีฉันจะหรือนับแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะมีความคิดที่ดีมากขึ้นนับแต่นี้ตอบข้อ4สุดท้ายจะอุทานว่ายังไงดีแล้วก็บอกว่าทุกสิ่งดีขึ้นแล้วด้านหน้าเป็นภาษาไทยว่าเห็นไหมเห็นไหมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร4ตอบข้อ2เห็นไหมอย่างเงี้ยทุกอย่างดีขึ้นแล้ว25จบนะครับวันนี้ก็เสร็จเร็วลองเพื่อลดความเครียดให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนจุดๆได้จัดให้มีนันทนาการมากขึ้นอ่ะแปลทีละช้อยข้อหนึ่งแปลว่าอะไรครับรัฐบาลวางแผนเพิ่มหลักสูตรวิชาการสองอะไรครับโรงเรียนส่วนมากในกรุงเทพมีที่นั่งมากขึ้นในโรงอาหาร 3. กระทรวง Ministry ก็กระทรวงนะศึกษาวางแผนลดชั่วโมงเรียน 4. โรงเรียนประถมในกรุงเทพนั้นมีพื้นที่จำกัดข้อใดครับลดความเครียดให้กับเด็กข้อ3ง่ายๆแค่ประกอบเรื่องค่าเข้าชมแฟร์ก็คืองานแสดงสินค้านะงานแสดงสินค้าโปรดักต์ไทยฟรีแล้วก็จุดๆฝึกแปลข้อ1ตราบใดที่คุณต้องการเป็นเว็บไซต์2คุณต้องจ่ายค่าเข้าทันไหม FWE แปลว่าค่าเข้าค่าธรรมเนียม Entrance แปลว่าค่าเข้า Entrance แปลว่าเข้า Fee แปลว่าค่าธรรมเนียม3ถ้าคุณไม่จ่ายค่าธรรมเนียม Unless you ถ้าคุณไม่จ่ายค่าธรรมเนียม4ถ้าคุณลงทะเบียนออนไลน์เอาอันไหนเข้าฟรีครับ4เพราะมีออนไลน์ World Wide Web 27เฉลยข้อ4 28สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ There's another way มีอีกหนึ่งวิธีที่จะเที่ยวเมืองไทย See Thailand แปลว่าเที่ยวเมืองไทยนะ
unlike ไม่เหมือนกับ experience ประสบการณ์แบบทั่วไปของไทย colon แปลว่าเช่นการเดินทางไปยังที่ต่างๆด้วยจักรยาน you way ทางที่คุณผ่านแพ้แปลว่าผ่านจะผ่านทุ่งนา rice paddy ก็คือไอ้ทุ่งนาที่เขาปลูกข้าวแล้วก็ผ่านวัดในศาสนาพุทธจุดๆขึ้นไปยังภูเขาที่สูงชันรอบๆทะเลสาบที่แสนสงบอ้าวต่อเลยครับข้อใดจะสัมพันธ์กับคำว่าวัดกับภูเขามากที่สุดครับมันเป็นสถานที่อ่ะถูกต้องครับ True Jungle ขับผ่านป่าแล้วก็ Farming Village หมู่บ้านการเกษตรหมู่บ้านเกษตรกรรมก็ได้เฉลยข้อ3ได้อารมณ์สุด29ห้องราคาห้อง include แปลว่ารวมการใช้ business center ก็คือศูนย์ธุรกิจได้แก่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์จุดๆๆอะไรไม่ทราบ check out the new ขอให้ตรวจสอบนะครับ the new แปลว่าเปิดใหม่ oriental spa ก็คือการทำสปาที่ชั้น2นะครับมีการนวดไทยแผนโบราณอะไรที่ตรงมากที่สุดสัมพันธ์กับการนวดแผนไทยอ่ะลองหาดูนวดแผนไทยอ่ะ3เมื่อคุณต้องการพักผ่อนให้ขึ้นไปชั้น2ไปนวดแผนไทยต่อนะครับเดี๋ยวทำครบสักพักมึงค่อยพักสั้นถึง 3-5 พักสั้นแล้วค่อยต่อถ้าเกิดวันนี้พูดตรงๆอ่ะถึง45ก็คือหมดเนื้อหาวันนี้ละนะครับอ้าวลุยต่อนะครับคนบางคนคิดว่าถ้าคุณเห็นวัดแค่1วัดคุณจะได้เห็นวัดเหมือนกันหมดคือคำว่า have seen them all ก็แปลว่าเห็นเหมือนหมดเห็นเหมือนกันหมดประโยคนี้เป็นยังไงครับก็ค่อยตอบประโยคข้อ1บอกไงฮะแต่ก็มีด้านเอกลักษณ์ของแต่ละวัด2บอกไงฮะใช้น้ำเพื่อสะท้อน reflection แปลว่าสะท้อน3บอกว่าอะไรดีธรรมเนียมสำคัญที่จะนำโชคและความสุข4ดังนั้นคุณจะต้องการออกไปแล้วก็ไปดูมันอีกรอบนึงเอาให้สัมพันธ์กับเรื่องฉบับนี้เขาบอกว่าข้อ1ถึงแม้ว่าวัดจะหน้าตาเหมือนกันหมดแต่ละวัดก็มีเอกลักษณ์ใช่ไหมเป็นของตัวเอง31 drinker คนที่ดื่มเหล้านั่นแหละสร้างอันตรายให้แก่ตัวเองและผู้อื่นจุดๆถ้าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เร็วง่ายๆเอ้ยสอบไม่เอาสิเพราะว่าคุณดูหน้าแอนให้ดีหน้าแอนอารมณ์มันเป็นแดนเจอร์เป็นเครื่องหมายอะไรลบหลังแอนก็ต้องเป็นเครื่องหมายลบพันลบที่สุดน่าจะเป็นอะไรขั้นหนึ่งviolate law ละเมิดกฎหมายหรือทำผิดกฎหมายถ้าดื่มเหล้ามันเมาไม่รู้เรื่อง32 opinion survey ผลสำรวจนะครับความคิดเห็นมากกว่า 3,000 คนต่อนะครับได้แก่ 49% ของพวกเขานั้น approve แปลว่าเห็นด้วยโอ้ approve ตัวนี้พัฒนาพิมพ์ผิดครับ approve ตัวนี้เปลี่ยนเป็นคำว่าเห็นชอบแล้วกันเห็นชอบกับแผนการและเขียนอนุมัติด้วยนะครับ approve นอกจากเห็นชอบแปลว่าอนุมัติเห็นชอบหรืออนุมัติความเห็นการสำรวจคน 3,000 คนจุดประกอบด้วย 49% นั้นเห็นชอบกับแผนการข้อ1 respondent เป็นนักข่าวเร็วจดเร็ว respondent เป็นนักข่าว all แปลว่าอะไรครับทั้งหมดอันนี้ผิดเลยนะเพราะคำว่าทั้งหมดไม่ได้ไงทันป่ะมันแบ่งเป็น 49% ไง2ได้แก่ครูและนักเรียน2 including ว่าได้แก่ครูและนักเรียน3 result in จดนะฮะแปลว่าส่งผลด้านอุบัติเหตุมากขึ้น4จากหนังสือพิมพ์และทีวีอ่ะต่อไปดีที่สุดครับผลการสำรวจคนอ่ะเดี๋ยวบอกวิธีคิดให้ข้อนี้โคตรหมูเลยพี่เพิ่งเห็นคำว่าคนไว้ข้างบนเพราะฉะนั้นข้อ1เป็นคนข้อ2เป็นคนตอบข้ออะไรดีครับ
ข้อสอบคือ3กับ4คุณใช้ไม่ได้ไงเพราะ people เป็นคน33 surely the joy of being another culture joy แปลว่าความสนุกของการอยู่ร่วมวัฒนธรรมอีกที่หนึ่งอย่างแน่นอนนะที่เราจะต้องมีการ absorb absorb แปลว่าดูดซับอะไรเงี้ยหรือว่าดูดซับอะไรดูดซึมนั่นแหละวัฒนธรรมนั้นจุดแม้ว่า even when แม้ว่าเมื่อนะครับเมื่อบางครั้งมันวัฒนธรรมอิดคือแทงคำว่า culture วัฒนธรรมนั้นจะดูแล้วหน้าโกรธหน้าโมโหแล้วก็ไม่เข้าใจทำยังไงถึงมีความสุขกับวัฒนธรรมที่ต่างกันให้เราเรียนรู้ข้อ1อย่าอยู่นานเกินอย่าใช้วีซ่านานเกินจะทำผิดกฎหมาย overstaying visa 2อย่าวิจารณ์หรือพยายามเปลี่ยนแปลงอะไร3แปลให้แล้วนะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องคำว่า subject to be subject to คิดซะแล้ว be subject to แปลว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ unfair treatment การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน4บอกว่าทำให้ประเทศเหล่านั้นเป็น destination แปลว่าจุดหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวทำไงดีครับเมื่ออยู่วัฒนธรรมที่เราไม่รู้จักทำยังไงให้มีความสุขถูกต้องครับอย่าไปว่าเขาเราก็มีความสุขแล้วหรืออย่าไปเปลี่ยนแปลงเขาเหมือนเขาเล่นสงกรานต์เขาสาดน้ำกันอยู่อย่าไปว่าเขาตอนสาดน้ำเราก็มีความสุขแล้วอ่ะไปต่อนะครับ34ตำรวจจับกลุ่มผู้ชายผู้ซึ่งสตอมนี่เขียนบนนะครับแปลว่ากวาดหรือแปลว่าพายุอันนี้แปลว่ากวาดกวาดเกลี้ยงต้องมีคำว่าเกลี้ยงด้วยนะกวาดโทรศัพท์มือถือเกลี้ยงเลยเท่ากับคำว่าหอบหรือยกเพราะพายุมันจะชอบยกของขึ้นมาชายคนหนึ่งนะครับกวาดโทรศัพท์มือถือในร้านเกลี้ยงเลยและจุดๆก่อนจะหลบหนีไปพร้อมกับโทรศัพท์30เครื่องเมื่อเดือนที่แล้วลุยคนหนึ่งทำไงดีโจมตีเจ้าของร้านคือแอดแท็กทำร้ายเจ้าของร้านก็ได้สองเป็นไงฮะอาศัยในเพื่อนบ้านเดียวกันสามหนีไปกับอะไรมอเตอร์ไซค์สี่ออกหาเซิร์ชฟอร์แปลว่าหาข้อสี่ไม่ต้องเรื่องเลยนะหาเพื่อนสองคนงงตำรวจจับชายคนหนึ่งผู้ซึ่งกวาดโทรศัพท์มือถือและอะไรดีโจมตีเจ้าของร้านไหมไม่ใช่อาศัยในแถวเนี้ยกับหนีไปพร้อมมอเตอร์ไซค์อันไหนที่สุดครับ3ดิมันต้องมุกนี้อยู่แล้วอะมุกหนังสือพิมพ์ก่อนที่จะหลบหนีมันมีคำว่าหนี2รอบต่อนะครับข้อนี้ง่ายผู้หญิงชาวฮาวายจะมีทักษะการถักผ้าคลุมควิตติ้งนี่คือผ้าปูที่นอนหรือผ้าคลุมนะครับเนื่องจากผู้หญิงชาวฮาวายแทนในคำว่าเดย์เรียนมาจากมิชชันนารีหมอสอนศาสนาได้สร้างแพทเทิร์นแปลว่าต้นแบบให้เราก๊อปปี้อ่ะ based on แปลว่าอะไรมาจากทีมแปลว่าหัวข้อที่นำมาจากธรรมชาติอ่ะวงกลมเนเจอร์เคยสอนนะเครื่องหมายเนี่ยแปลว่าอธิบายไงว่าอะไรคือธรรมชาติข้อ1 Bible ธงชาติภาคคุมเทียนไม่เอาเนาะอันไหนเป็นธรรมชาติครับ4มีอะไรบ้างครับต้นไม้ผลไม้น้ำตกและเมฆนะครับส่วนข้อ3แปลว่าปะการังสีดำสีแดงสีชมพูมีค่ามันไม่ใช่ Precious แปลว่ามีค่าอ่ะต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพัก5นาทีแล้วก็ค่อยมาตอบตรงนี้นะเดี๋ยวจะตึงไปเริ่มนะครับ Scientists are excited นักวิทยาศาสตร์ก็ตื่นเต้นเกี่ยวกับการค้นพบทางทะเลล่าสุดนะครับ Could be of great importance สำคัญต่อมนุษยชาติ Recent exploration การสำรวจล่าสุดต่อนะครับของสิ่งมีชีวิตในส่วนที่ลึกที่สุดของทะเลแปซิฟิกตอนใต้ Is revealing ได้เปิดเผยถึง marine lifeถ้าประสบการณ์ตรงนี้ถึงนะลูกศิษย์จะเห็นว่า recent มันแปลว่าอะไรมันเป็น have verb 3ช่องนี้ขาด verb ทันไหมคำว่า recent เวลาออกข้อสอบในห้องสอบอ่ะหนูจะรู้ว่ามันต้องเป็น present perfect มันไม่ใช่คำบังเอิญนะ
เป็นคำที่ใช้บอกเทนส์เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่รู้หรอกทำไปก่อน The special equipment อุปกรณ์ชนิดพิเศษ permit อนุญาตหรือทำให้นะครับการศึกษาทะเลนะผลิต permit คู่กับ to verb 1 นะเขียนไว้ก่อนในช้อยมีไม่มีไม่รู้แต่ว่าสั่งว่าจ้างขอร้องอนุญาตทำให้ใช้คู่กับ to verb 1 creature แปลว่าสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะทันไหมฮะ feature แปลว่าจุดเด่นลักษณะ creature สิ่งมีชีวิตที่มี such unusual feature 38ต่อนะฮะนักวิทยาศาสตร์นั้น are not able ไม่สามารถ to relate แปลว่าหาความสัมพันธ์39 any known species กับสายพันธุ์ที่เคยรู้จัก and this phenomenon และปรากฏการณ์นี้นะครับ not restrict ไม่ได้ถูกจำกัด40ตัวอย่างอะไรก็ไม่รู้ Marine Biologist นักชีวะทางทะเลผู้ซึ่ง involved in เกี่ยวข้องกับการสำรวจในส่วนที่ลึก Claim that ได้กล่าวว่าหลายพันสายพันธุ์ใหม่ๆเช่นปลาและพืชทะเลถูกค้นพบ Many of might be benefit Many of might ก็คืออาจจะทำประโยชน์ให้แก่มนุษย์จริงๆข้อนี้มันก็เห็นไวยากรณ์เสร็จหมดเลยนะก็คือด้านหน้ามันบอกว่ามีปลามากมายหลายพันใช่ไหมด้านหลังว่า many of ตัวนี้ต้องเป็น conjunction เชื่อมคำว่า might be เดี๋ยวค่อยว่ากันสงสัยตอบ wish นั่นแหละนะกับมนุษย์43 exciting new pharmaceutical product ความเดิมทวนก่อนนะการสำรวจทะเลลึกเราได้ปลาสายพันธุ์ใหม่ๆพืชสายพันธุ์ใหม่ๆหลายพันชนิดถูกค้นพบพวกมันจะต้องทำประโยชน์แก่มนุษย์ในรูปแบบของอะไรครับสินค้าประเภทยาอย่างไรก็ตามนิวฟอร์มลักษณะใหม่ๆของสิ่งมีชีวิตเมื่อถูกค้นพบกำลังจะถูกค้นพบที่เหลืออื่นๆใช่ไหมครับก็จะต้องถูกอะไรครับทำลายก็คือถ้าเจอปุ๊บก็ต้องตายเข้าไปตรงๆอ่ะนะครับการไปค้นคว้าไม่เจอก็แล้วไปถ้าเจอมันก็เตรียมตัวตายได้ประมาณนั้นนะฮะ45 coral reef แนวปะการังนะครับอาจจะเป็นอันตรายไปต่อถึงต่อเลยครับระบบนิเวศนะครับอันนี้ค้นพบนะพิมพ์ผิดยอยักษ์ไปแก้วเองนะอ่ะต่อนะครับข้อนี้ง่ายนะค่อยๆทำเร็วอ๋อมันพิมพ์ตกตรงนี้เอาแก้ให้หน่อยเสียใจจังเลยคือมันพิมพ์พลาดตรงนี้ไงทีนี้ต้องมาหาไปเป็นพหูพจน์หรือเอกพจน์มันพิมพ์แฮชแท็กตกไปไงฮะเข้าใจแล้วมันไม่คิดช้าอ่ะเดี๋ยวแก้โจทย์แป๊บนึงนะครับความเดิมเขาบอกว่าการสำรวจล่าสุดใช่ไหมประธานคือคำว่าอะไรครับ exploration เป็นเอกพจน์นั้นเฉลยข้อ4แต่ว่าต้องจดเพิ่มนะมันใช้คำว่า hashการสำรวจล่าสุดเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน has never seen before ใต้ทะเลลึกเพิ่งลงเป็นครั้งแรกไม่เคยเห็นมาก่อนต่อเลยนะครับ never seen before has never seen before ประโยคต่อไปอุปกรณ์ชิ้นพิเศษทำให้การศึกษาในท้องทะเลนั้นจุด37อุปกรณ์มันทำไมดีครับข้อ1บอกไงฮะสร้างแสงข้อ2 unearth นี่แปลก่อนนะฮะแปลว่าขุดนะครับขุดพบนึกถึงพบซากมัมมี่อ่ะมันใช่กับดินนะฮะขุดดินนะฮะแล้วข้อ2ไม่ต้องเลือกนะครับขุดดินข้อ3บอกไงฮะ have brought to light แปลว่าเปิดเผย brought to light แปลว่าเปิดเผยมันก็มันอยู่ที่มืดอ่ะคุณเอามันมาให้เห็นนะแล้วเปิดเผย bring to earth นำขึ้นมาบนดินไอ้พวกดินไม่ต้องเลือกนั้น2กับ4ไม่ต้องเลือกนะครับเหลือแค่1อุปกรณ์ชนิดใหม่เปิดแสงข้อ3 1ว่าเปิดแสงข้อ3แปลว่าเปิดเผยอ่ะจะเปิดแสงหรือเปิดเผยดีชีวิตใหม่ๆได้เปิดเผยอุปกรณ์ชนิดใหม่ๆได้เปิดเผย creature สิ่งมีชีวิต37ตอบข้อ3นะครับได้เปิดเผยสิ่งมีชีวิตที่มีจุดเด่นเป็นพิเศษ38ต่อนะครับ
นักวิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถหาความสัมพันธ์อ่ะลงมือมีคอนจังชันเพียบเลยมี if ใช่ไหมครับมี that มี as มี when นั้นก็ต้องนับเวิร์บกันก่อนพร้อมไหมครับตอนแรกประธานคือคำว่าอะไรครับ special ถูกไหมครับ equipment เป็นประธาน that เป็นคอนจังชัน permit เป็น verb ส่วน37เป็น verb ทางจิตที่เราก่อตะกี้เนี่ยเป็น verb ต่อหน้า r ตัวนี้เป็นอะไรเป็น verb ตอนนี้มี verb กี่ตัวแล้ว3ตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3เมื่อมี verb 3จุด conjunction ต้องกี่ตัวครับ2ตัวตัวแรกคือคำว่า that นั้น38มั่นใจว่าเป็น conjunction ต่อนะครับ conjunction ตามหลังคำนามคำนามคือคำว่า featureconjunction ที่ตามหลังคำนามเรียกว่าอะไรครับ relative feature ไม่ใช่คนเหลือแค่ which กับ that จำได้ไหมไม่ใช่คนอ่ะคนใช้ who whom สิ่งของใช้ which that จะเย็นๆนะครับตอนนี้เราทำถึงข้ออะไรล่ะข้อ38หรือข้อ42กูดูไม่ทันอ๋อคำข้อ38โอ้งั้นก็กาได้เลยสิตอบข้อ2 38ตอบข้อ2ก็คุณต้องใช้ with หรือ thatทันไหมครับถ้า42ค่อยว่ากันใหม่38ตอบ that scientists are not able to relate ไป39เลยครับหาความสัมพันธ์โอ้ยง่ายอันนี้ต้องเป็นกรรมถูกไหมอ่ะ relate นี่ต้องเป็นกรรมถูกไหมถ้าคุณใช้ themselves มันไม่มี themselves ยิ่งง่ายกว่าเดิมเลยเหลือ that กับ them อ่ะ them เป็นกรรมกับอะไรครับ it เป็นกรรมไปดูสิว่า creature มันเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ creature ในโจทย์เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คุณอยู่ใต้ทะเลอ่ะคุณจะเจอปลาตัวเดียวหรือปลาหลายตัวหลายตัวคุณต้องใช้คำว่า them หรือ it them ข้อนี้ง่ายมากงั้น39ตอบข้อ2ไม่สามารถหาความสัมพันธ์ของพวกมันไปยังสายพันธุ์ที่รู้ปรากฏการณ์นี้ is not restricted to 40ใช้อะไรดีจะไม่จำกัดกับตัวอย่างนะฮะตัวอย่างนักเรียนวันนี้เราอ่านเรื่องสัตว์ใต้ทะเลลึกใช่ไหมครับงั้นตัวอย่างก็ต้องเป็นตัวอย่างของสัตว์ใต้ทะเลลึกใจเย็นๆนะ example เป็นพหูพจน์ก่อนนะ example เป็นพหูพจน์นะเริ่มนะครับ little ใช้กับนามนับไม่ได้นักเรียนไอ้ sum author เนี่ยไม่ต้องเลือกนะฮะเพราะว่าคุณเรียนเรื่อง author สอนมาหมดแล้วมีแต่ว่า the author นึกภาพออกป่ะanother ไอ้ sum author นี่ไม่รู้มาจากไหนเอาออกก่อนเพื่ออะไรนะเหลือแค่ only a few กับ a large number of only a few แปลว่าน้อย large number of แปลว่ามาก number เป็นตัวเลขเยอะจะตายสรุปใต้ทะเลลึกมีน้อยมีมากสัตว์ใต้ทะเลลึกอ่ะที่แบบตัวอย่างสัตว์ใต้ทะเลลึกอ่ะจะมีน้อยหรือมีมากในห้องทดลองเฮ้ยใต้ทะเลลึกกว่าคุณจะจับได้มันก็หายากใช่เปล่ามันก็ต้องมีอะไรน้อยเข้าใจยังเขาเพิ่งลงทะเลไปสำรวจได้ไงมันต้องวิเคราะห์ตรงนี้ไงว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะหาความสัมพันธ์เพราะว่าตัวอย่างมันมีอยู่น้อยเขาก็เลยไม่ไหวต่อนะครับเดี๋ยวหลงข้ออยู่ตอนนี้ข้อ40แล้วใช่ไหมแป๊บนึงฮะขอทวน40นึงก่อนนะฮะความเดิมนะครับขออนุญาตทวน37ก่อนนะสัตว์ก้นซีเบสแปลว่าก้นทะเลเลยนะครับเป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษนักศึกษาไม่สามารถหาความสัมพันธ์กับตัวอย่างสายพันธุ์นะครับที่มีอยู่น้อยนิดของเขาได้ This phenomenon เหตุการณ์นี้ not restricted ก็ไม่ได้จำกัดเบอร์40ตัวอย่างที่มีอยู่น้อยนิดนะครับนักมารีนก็คือทะเลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องถูกไหมกับการสำรวจโอ้คราวนี้ลงตัวแล้วนี่หว่าเจอยังถ้าเราเจออิดต้องคู่กับอะไรเรียนมาแล้วอิดคู่กับแดไม่ใช่ดูช้อย41อิดคู่กับแดมันจะต้องใช้ verb to be ไม่ได้ใช้ verb to have จึงเหลือแค่คำว่า there are กับ it is มาเลือกเลยมั่วเลย
เร็วใช่เพราะว่ามันเน้นหลายพันตัวไงได้อาหลายพันสปีชีส์ไงเพราะว่าต่อไปของเก่าอ่ะในห้องทดลองตัวอย่างมันมีนิดเดียวจากข้อ40แต่ตอนเนี้ยมันลงไปสำรวจใต้ทะเลละทีเนี้ยสายพันธุ์ใหม่ๆมาเป็นพันเลยให้ discovered แปลว่าถูกค้นพบ41ตอบคำว่าแดอาเรียบร้อยแล้วนะคือหลังจากที่มีการสำรวจนั้นจึงพบว่ามีสายพันธุ์ใหม่ๆค้นพบ many of อ่ะเรียนมาหมดแล้ว many of อะไรก็แทนพวกสัตว์ทั้งหลายไงเร็วใช้คำว่า with หรือ that เรียนมาแล้วตรงนี้มีเครื่องหมายคอมม่าเออเนี่ยอย่าลืมคอมม่าตรงนี้นะเนี่ยคอมม่าตรงเนี้ย that มันจะไม่ใช้คอมม่า with มันใช้คอมม่า many of which แทนคำว่าไอ้พวกปลาหลายพันชนิดใหม่ๆพวกเนี้ยจะสร้างประโยชน์แก่มนุษย์42เฉลยคำว่า which นะครับเพราะว่ามีเครื่องหมายคอมม่าต่อฮะ next to แปลว่าอะไรชิดติดเหมือนกับนั่งข้างๆคุณนะว่า next to contrast แปลว่าตรงข้าม instead of แปลว่าเปลี่ยนหรือแทนที่ in term of แปลว่าหมายถึงเอาล่ะสายพันธุ์ใหม่ๆสร้างประโยชน์ให้แก่มนุษย์ใช้ตัวไหนเชื่อมดีครับติดชิดไม่เอาตรงกันข้าม2ไม่เอาเหลือแค่เปลี่ยนกับแปลว่าในรูปแบบของก็ได้อ่ะก็แปลเป็นไทยก็ใช้คำว่าในรูปแบบของยาสิ่งมีชีวิตใหม่ๆจะปรากฏในรูปแบบของยา43ตอบข้อ4in term of ใช้คำว่าในรูปแบบของแล้วกันมันแปลว่าในความหมายก็ได้เทอมมันแปลว่าความหมายหรือรูปแบบข้อนี้ใช้คำว่ารูปแบบต่อนะครับเกือบหมดแล้ววิเคราะห์อย่างไรก็ตาม44รูปแบบใหม่ๆสิ่งมีชีวิตถูกค้นพบอื่นๆก็ต้องถูกทำลาย44ใช้ตัวไหนน่าคิดมีคำว่าอะไรบ้างตอนแรก by with ไม่ต้องเลือกถูกไหมเพราะเรียนมาแล้วว่า by with ด้านหน้าต้องเป็นคำนามจำได้เปล่าคำนาม preposition with แล้วตามด้วย s บวก v even so คือคำว่าอะไร but even so สอนแล้วใช้สูตรนี้ s บวก v comma but s บวก v เหลือแค่ so that กับ just as ทำยังไงเดี๋ยวทำให้ดูไปที่โจทย์ง่ายมากหาคอมม่ากลางประโยคแล้วคอมม่ากลางประโยคเจอยังใช้สูตร DC คอมม่า IC so that นี่ใช้ยังไงใช้ตรงกลางเท่านั้น so that จะเป็นตัวเดียวนะที่มีสูตรเดียวเท่านั้นคืออะไรทราบไหม IC กับ DC so that จะได้สูตรเดียวเท่านั้นคือ IC กับ DC แต่ just asAdd มันคือสูตรอะไรนั่นเองครับ DC, IC ตอบข้อ4ผมบอกว่าคุณต้องรู้ไวยากรณ์ครับไม่ทำจบพวกนี้มีเท่าไหร่ก็งงอ่ะข้อสุดท้ายกระจอกมากสอนไปแล้วนะไม่รู้จะจำได้เปล่ามาทบทวนความจำตอนนั้นสอนว่าคำว่าสูญหายข้อสอบออกบ่อยชอบใช้คำว่า off อ่ะไปที่บนกระดานหรือว่าในเนื้อหาวงกลมคำว่า OF off เนี่ย off ตอนนั้นสอนในบท word orderสอนว่าเราใช้อะไร off ครับlost ข้อไหนครับข้อ2 lost off เป็นคำนามตัวนี้ตัวเดียวที่ใช้คำว่า off ได้ไปดูข้อ1เป็น verb ข้อ3เป็น verb ใช่ไหมครับข้อ4เขียนด้วยเป็น adjective โอเคครับการบ้านนะครับไปทำ46ถึง100คาบหน้าก็จะแบ่งเรียนนะครับโอเควันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับวันอังคารนะครับพบกัน